าสุธรรมยานวิเทศหรือหลวงนาสุธรรมโมคือดอกผลของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเป็นหนึ่งในหมู่คณะผู้บุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายเมื่อครั้งยังเป็นทุ่งนาฟ้าโล่งพื้นที่196ไร่จากศิลปินฮิปปี้มีโอกาสได้ฝึกตนฝึกงานเข้ามารับใช้งานสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากได้พบครูดีผู้ประเสริฐเมตตานำทางให้แสงสว่างให้ชีวิตใหม่กระทั่งได้มีโอกาสได้บวชอุทิศชีวิตปฏิบัติศาสนกิจสำคัญอย่างมีเป้าหมายตามรอยครูเรื่องราวชีวิตและผลงานของท่านน่าศึกษาเรียนรู้เพื่อการเพาะบ่มสร้างกำลังใจในการสร้างบารมีสำหรับผู้มาในภายหลังท่านคือเพชรน้ำเอกของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในการสร้างบุญญาบารมีหรือสัตว์ขนสัตว์สู่ฝั่งพระนิพพานถึงที่สุดแห่งธรรมพลิกแผ่นดินทองสู่แผ่นดินธรรมน้อมนำธรรมกายแผ่ขยายโลกได้รู้มีพระอยู่กลางกายขนหลักฐานธรรมกายกลับคืนนมัสการพระเดชพระคุณพระสุธรรมยานวิเทศด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพสูงทุกรูปสวัสดีครับยอดเอมิตรผู้อนุบุญทั่วโลกทุกท่านครับก็ เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปี2564แล้วนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่2ธันวาคม2564ตอนนี้เป็นตอนที่29สำหรับตำนานการสร้างบารมีของหลวงน้าท่านเจ้าคุณหลวงนะแล้วก็เรื่องราวของดอกผลที่เกิดจากหลวงพ่อและคุณยายนะครับตลอด28ตอนที่ผ่านมาเราก็ได้ข้อคิดได้กำลังใจในการไปปฏิบัติเพื่อสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปส่วนครั้งที่แล้วพระอาจารย์ไพศาลนะครับก็ได้พูดถึงประวัติชีวิตก่อนที่จะบวชครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยชื่นชมและก็อนุโมทนาบุญกับครอบครัวธรรมกายจริงๆเพราะว่าทั้งครอบครัวเนี่ยได้มาเป็นเจ้าหน้าที่เขตในเกือบทั้งหมดเลยนะครับมีแต่ท่านเทพธิดาที่ล่าสังขารไปก่อนตนเองฟังแล้วก็ได้ข้อคิดว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยศรัทธาต้องเสมอกันทิฏฐิต้องเสมอกันแล้วก็ศีลต้องเสมอกันแล้วก็พระอาจารย์ได้เข้าไปสู่เรียกว่าในขับนะครับโอกาสที่จะรอดออกมาเนี่ยยากมากท่านก็มีบุญเก่ามากทีเดียวนะครับที่ได้ข้อคิดสอนตนเองได้ว่าสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนดีนะครับแล้วก็นำคำสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยมาใช้แล้วก็ทำให้รอดจากสิ่งไม่ดีต่างๆครับสำหรับเรื่องราววันนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวจะพบกับหลวงน้านะครับแต่ก่อนที่จะไปพบก็ขออนุญาตอ่านโอวาทก่อนนะครับหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่าไปค้นหาวิธีใหม่มันจะช้าหยุดเป็นตัวสำเร็จสำคัญนะสิ่งที่พูดไปอย่าฟังผ่านๆถ้าฟังผ่านแล้วติดข้ามชาติไปเลยที่เสียเวลากันมาหลายชาตินั่นก็เพราะ 1. ขี้เกียจทำ 2. ไม่ได้ทำหรือ 3. ได้ทำแต่ว่าค้นหาตามวิธีของตัวมันก็ช้าเพราะไม่ทำตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านแนะนำสั่งสอนท่านค้นมาให้แล้วเราแค่คว้าทำตามเท่านั้นแหละเหมือนอาหารตักเข้าปากแล้วเคี้ยวอย่างเดียวไม่ต้องไปปลูกข้าวในนาอย่างนั้นนะอย่าไปเสียเวลากันเลยเพราะว่าเมื่อวันที่18กรกฎาคม2547กราบนมัสการหลวงน้าด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะครับขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่ง
ที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสวัสดีพระอาจารย์เพื่อนสัทธมิกที่ปฏิบัติศาสนกิจในศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกอย่างเข้มข้นเพราะเป็นช่วงที่กุลบุตรชายแมนๆกำลังเดินทางเข้ามาฝึกอบรมทนหิวบำเพ็ญตบะเพื่อที่จะได้เป็นเนื้อนาบุญผู้ได้เข้าร่วมโครงการในการบรรพชาอุปสมบทบูชามหาปุจฉนียาจารย์ในช่วงนี้น่าปลื้มกันทีเดียวเจริญพรยอดกัลยาณมิตรลูกหลานมหาปูชนียาจารย์ผู้รักการสร้างบารมีไม่ให้ว่างเว้นแม้สถานการณ์ของบ้านเมืองเศรษฐกิจโรคระบาดจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามแต่ไม่ว่างเว้นในการทำความดีอย่างไม่มีข้อแม้เงื่อนไขวันนี้เราก็ยังคุยกันอยู่ในเรื่องของตำนานการสร้างบารมีมาโดยลำดับที่เราผ่านมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517จนถึง2528ที่เรามีสำนักงานกัลยาณมิตรแล้วก็เริ่มมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นในการที่สร้างทีมที่จะเป็นทีมที่ในการรองรับการพระพุทธศาสนาเพราะหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่บอกว่าเราต้องทำงานให้ประเทศของเราเนี่ยอย่างเต็มที่แล้วต่อไปในภายภาคหน้าจะได้ขยายไปสู่สากลและก็เป็นเรื่องราวที่กำลังรอคอยอยู่เพราะฉะนั้นในปี2529เมื่อมีการประกาศปีทองของกัลยาณมิตรการจัดกิจกรรมก็จึงเรียกว่าพีคทีเดียวจัดกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังไม่ว่าจะเป็นการจัดธุดงค์ที่ประสานงานกับแก้วอุทรในจังหวัดต่างๆทั้ง4ภาคหรือทั้งภาคตะวันออกตะวันตกด้วยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นจนกระทั่งเราได้รับความชื่นชมจากคณะกรรมการเผยแผ่อุดมการณ์และประสานงานเรื่องแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองในเมืองไทยของเรานั้นได้ให้กำลังใจและก็ให้การสนับสนุนให้คำแนะนำซึ่งทุกๆคนก็เกิดการตื่นตัวในทางพระพุทธศาสนาจนกระทั่งเราได้รับประกาศเกียรติบัตรเป็นการประกาศเกียรติบัตรชื่นชมว่ามูลนิธิธรรมกายได้มีส่วนในการทำงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังทางคณะกรรมการโดยคณะท่านดร.กมลทองธรรมชาติซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการประสานการเผยแพร่อุดมการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนั้นก็มีประกาศกิจบัตรให้เราแล้วก็เลยเป็นจุดที่เริ่มต้นที่เราได้เริ่มเข้าสู่สากลที่เข้าสู่สากลนั้นอย่างไรก็คือได้มีโอกาสได้ไปทำงานสนองคณะองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกซึ่งมีการจัดงานในช่วงวันวิสาขปีพุทธศักราช2530นะโดยมีพระท่านสัญญาธรรมศักดิ์ซึ่งในตอนนี้พอเราได้เข้าไปทำงานนั้นก็ใกล้ชิดท่านได้เห็นงานแล้วก็กิจกรรมของเราที่จัดงานตลอดเพื่อส่งเสริมคุณธรรมส่งเสริมการที่ให้ทุกคนเนี่ยรักษาศีลซึ่งเป็นช่วงที่ท่านอาจารย์สัญญาท่านก็พยายามเน้นเรื่องศีล5อยากให้เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินไทยมันก็สอดคล้องกันจนกระทั่งเราก็เลยไปสมัครก็มีเกร็ดเล่าให้ฟังนิดหน่อยที่จริงแล้วตอนสมัครนั้นน่ะผู้แทนของเราคืออุบาสิกาไปสมัครก็ปรากฏว่าการทำความดีในโลกธรรมยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคณะผู้จะรับสมัครก็ยังบอกว่าไม่ได้มูลนิธิยังไม่มีคุณสมบัติเพียงพอแล้วเราก็มีสมาชิกภาคีในประเทศไทยหลายแล้วก็ไม่มีผู้รับรองด้วยก็พอดีเลยอันนั้นท่านสัญญาธรรมศักดิ์ท่านก็บอกว่าท่านเดินมาพอดีเราก็ให้ผู้แทนรายงานท่านไปท่านก็บอกเข้าได้สิว่าแล้วท่านก็รับรองรวมทั้งท่านด็อกเตอร์บุญยงป้องกวานิตติซึ่งท่านก็เป็นประธานยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นอดีตประธาน
องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกด้วยท่านก็รับรองอีกท่านหนึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เราจึงได้เข้าไปเป็นสมาชิกและก็ได้มีการรับรองที่การประชุมครั้งที่15ที่กรุงกัตมันดุประเทศเนปาลในปีต่อมาและในปีต่อไปเราก็จึงได้มีโอกาสนะได้เห็นภาพที่เราเคยคิดไว้ว่าวันหนึ่งที่คำของคุณครูไม่ใหญ่ท่านพูดไว้ว่าศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเรานั้นจะไปทั่วทุกทวีปก็เลยเขียนเป็นแผนผังให้เห็นได้ว่าวันหนึ่งจะต้องเป็นอย่างนี้แหละพุทธศาสนาต้องออกไปจากเมืองไทยไปตามทวีปต่างๆจากวันนั้นมาถึงวันนี้ปีพุทธศักราช2564เนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำไปเราก็มีสาขาครบทุกทวีปแล้วแม้กระทั่งแอฟริกายิ่งในปัจจุบันนี้แอฟริกาก็จะเริ่มมี2แห่งแล้วศูนย์สาขาที่มีอเมริกาไม่ต้องพูดถึงมีตั้ง20กว่าแห่งที่ยุโรปก็เกือบ30แห่งที่เอเชียก็เช่นกันมากมายเกือบ30แห่งแล้วก็ที่โอเชียเนียรวมแล้วก็10แห่งซึ่งสิ่งเหล่านี้ dream come true เพราะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราก็เลยจึงนึกอยู่ด้วยว่าเป็นไปตามคำของท่านทุกๆประการเลยแต่อย่างไรก็ตามเรายังมีเรื่องที่ทำไมจึงมีเหตุว่าตอนแรกจึงไม่อยากจะรับเราเข้าไปเป็นศูนย์ภาคีองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งโลกเราก็จึงได้ทราบว่าโอ้ช่วงนั้นมีเหมือนกันที่ความไม่เข้าใจไม่มีอะไรผิดนอกจากความเข้าใจและความไม่เข้าใจสมบูรณ์มีเสียงหรือเสียงเล่าอ้างว่าวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายเอาเปรียบชาวบ้านรังแกชาวบ้านโดยการที่เราสร้างขยายงาน2,000 ไร่เอาละวันนี้คงจะเป็นเหตุที่ทำให้เราได้ถือโอกาสที่เราจะได้อธิบายให้เป็นประวัติเป็นตำนานของการสร้างบารมีและก็เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยความบริสุทธิ์ใจเรานึกถึงมโนปณิธานของคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านก็บอกว่าแม้เศรษฐกิจสังคมบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรแต่เป้าหมายของท่านไม่เปลี่ยนแปลงเลยนั่นก็คือท่านเคยตั้งมโนปณิธานไว้ที่ผาดำดอยสุเทพไงว่าท่านจะตั้งใจบ่มบารมีให้แก่รอบอยู่เยี่ยงนี้แหละเป็นคนสุดท้ายจะยังไม่เข้าพระนิพพานแต่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้ไปถึงพระนิพพานให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้เข้าพระนิพพานให้หมดหากไม่หมดแล้วไซเนี่ยท่านจะอยู่ย่ำธรรมภารีเยี่ยงนี้เป็นคนสุดท้ายขอสันติสุขจงบังเกิดขึ้นอันนี้แหละเราก็เลยมานึกถึงอันนี้เป็นคำที่ย่อนะคือสิ่งที่ท่านได้ตั้งอกตั้งใจแล้วท่านก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยเพราะยุคนั้นนี่ยังเป็นยุคที่บ้านเมืองของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่กระทบมากมีการลดค่าเงินบาทมีการที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ล้มลายแต่ว่าอย่างไรก็ตามท่านก็เลยมาปรึกษากับทางวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและก็เหล่ากัลยาณมิตรท่านผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายว่าอย่างนี้เราก็ยังต้องทำกันต่อไปนะเราอยากจะมีบุญยสถานที่เป็นบุญยสถานที่ไม่ไกลจากชุมชนไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครไปเช้าเย็นกลับได้เป็นที่อบรมศีลธรรมแล้วก็เลยจึงได้มาปรึกษาวางแผนกันว่าอย่างนี้เราต้องเริ่มว่าเป็น conception idea ก็เอาธรรมทายาทเนี่ยมาช่วยกันคิดกันพวกเราหลายๆคนก็มารูปร่างแบบแผนอะไรต่างๆจนกระทั่งเป็นแบบแปลนครั้งแรกใน 2,000 ไร่แล้วก็ทางท่านผู้ใหญ่ใจดีกับคณะก็เริ่มไปติดต่อเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นของตระกูลเก่าแก่แล้วก็มีพื้นที่เรียกว่าเป็นเจ้าของคนเดียวถึง2,000 ไร่เศษซึ่งอันนี้เราก็เริ่มและเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะอธิบายขยายความให้เข้าใจได้กระจ่างในโอกาสนี้ซึ่งเราได้เคยพูดเอาไว้ในการบรรยายไปครั้งหนึ่งก็จะเอานั้นแหละมาให้พวกเราได้รับฟังกันทีนี้พอพูดถึงเรื่องการขยายงาน 2,000 ไร่วันนี้อาจจะเป็นช่วงที่นำเกี่ยวกับเรื่องวิชากฎหมายหรือบางสิ่งบางอย่างมาให้พวกเราได้รับทราบก็คือว่าตามที่เรา
ได้ทราบดีแล้วว่ามโนปณิธานของท่านถึงบ้านเมืองเศรษฐกิจสังคมจะเปลี่ยนไปแต่เป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลงจึงได้รับภาระแล้วก็มาปรึกษากันทางวัดทางมูลนิธิทางสมาชิกองค์กรประชาชนโดยทั่วไปว่าเราจะต้องสร้างสิ่งที่สำคัญยิ่งเอาไว้ในบวรพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อฝ่ายการติดต่อกับเจ้าของที่ดินเรียบร้อยแล้วในชั้นแรกเราก็ตกลงกันว่าเมื่อท่านจะขายยกผืน 2,000 ไร่สุดเสร็จเราก็ตกลงแต่เราขอให้ชำระเป็นงวดเป็นพันไร่แรกก่อนเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เมื่อได้ตกลงกันแล้วเนี่ยในราคาที่เป็นบุญสนับสนุนซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกมากในช่วงนั้นถ้าที่เป็นตารางวาก็เหลือ62.50 บาทต่อ1ตารางวาเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่เราเคยพูดใช่ไหมว่าเขามาจัดสรรในขยันขยายเฟสหนึ่งเนี่ยตารางวาละ400 บาทเนี่ยแต่ว่านั่นก็เป็นช่วงที่ทำให้ผู้มีบุญผู้ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีก็ได้ค่อยๆทยอยถวายหรือค่อยๆช่วยจัดหาจัดซื้ออันนี้ก็เหมือนกันถูกมากแต่เนื่องจากคงเป็นผืนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยในสภาวะสิ่งแวดล้อมพื้นที่ยังไม่มีความเจริญที่เห็นชัดเจนเลยแต่คุณยายอาจารย์ก็บอกแล้วบอกว่าอีกหน่อยเถอะถนนทุกสายจะมุ่งมาตรงที่วัดพระธรรมกายเราจะเป็นศูนย์กลางจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจากวันนั้นมาถึงวันนี้ญาณทัศนะของท่านวิสัยทัศน์ของท่านก็เป็นไปตามนั้นเพราะหลังจากนั้นต่อมาไม่นานเมื่อมีการทำโครงการนี้ได้เราก็จะเริ่มค่อยๆเห็นความเจริญมาแล้วที่เขาบอกว่าหนทางดีไฟสว่างเนี่ยหนทางการเจริญของบ้านเมืองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่เราต้องมาสานต่อกันเนื่องจากว่าเขาเจ้าของที่ดินให้ภาระกับฝ่ายของเราที่จัดซื้อนั่นก็คือช่วยดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องผู้เช่านาเดิมซึ่งอาจจะมีผู้อยู่อาศัยลูกหลานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องรับภาระมาดำเนินการซึ่งในครั้งนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้แทนคณะทำงานที่กองตำรวจเนี่ยเป็นไปได้อย่างไรก็ประเด็นแรกก็คือว่าในพื้นที่ 2,000 ไร่นั้นเป็นเจ้าของเดียวความเป็นไปได้ก็จึงโครงการนั้นก็น่าจะผ่านข้อนี้แต่ว่าในส่วนหนึ่งว่าในแต่ละพื้นที่ในช่วงของ 2,000 ไร่แบ่งเป็นโฉนดโฉนดหลายๆโฉนดนั้นตกประมาณไม่ต่ำกว่า7โฉนดมีผู้เช่านาอยู่ทั้งหมดกี่รายก็ได้สำรวจแล้วใน 2,000 ไร่ที่เขาเช่านากันเนี่ยเขาเรียกว่าเช่านาเป็นเส้นๆเส้นหนึ่งก็คือว่าลักษณะทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกอยู่ประมาณ1กิโลเมตรเศษเศษแต่ว่าในช่วงที่น้ำซ้อน้ำอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีบ้างที่กิโลเมตรกว่าหย่อนกิโลเมตรนิดๆอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าลักษณะพื้นที่ของย่านรังสิตย่านคลองหลวงนั้นจะเป็นการขุดคลองชนประทานซึ่งประกอบด้วยคลองที่1แล้วก็มีคลองแอนส่งน้ําแล้วก็คลอง2แล้วมีคลองแอนส่งน้ําคลอง3แล้วก็คลองแอนส่งน้ําซึ่งสลับกันไปอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าที่ของ2วันหน้านี้อยู่ระหว่างตั้งอยู่ในคลอง2กับคลองแอนส่งน้ำกับอีกฝั่งตะวันตกเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่1ตารางเนี่ยแต่ว่าหน้าตัดเนี่ยจะตกประมาณกว้างซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าประมาณสัก30กว่าเมตรถึง40เมตร
เขาจึงเรียกว่า1เส้นแล้วก็ซอย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 ไปชาวบ้านที่เป็นผู้ชนนาในยุคนั้นเนี่ยเราสำรวจแล้วเดินสำรวจเส้นทางเรียกว่าจากทิศใต้ขึ้นทิศเหนือจากทิศตะวันตกมาทิศตะวันออกจากทิศเหนือฝั่งตะวันออกลงมาทิศใต้มาบรรจบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมี64รายเราก็สำรวจต่อไปว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเช่ากันคนละ1เส้นก็30ไร่โดยประมาณแล้วก็สำรวจต่อไปอีกว่าในแต่ละส่วนที่เขาเช่าเส้นๆมีผู้อยู่อาศัยกี่หลังเขาเรียกว่าเป็นการสำรวจให้พร้อมไม่หมดว่าการที่เราจะดำเนินการติดต่อกับผู้เจ้านาการจะมีโอกาสที่จะใช้สิทธิทั้งสองฝ่ายเนี่ยที่พอเหมาะพอดีอยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างไรเพราะฉะนั้นก็เลยได้เห็นว่าราวๆรวมๆแล้วก็ประมาณร้อยกว่าหลังคาของผู้อยู่อาศัยเมื่อเราได้สำรวจอย่างนี้แล้วเราก็ได้ดูต่อไปอีกว่าและความเป็นอยู่ล่ะความเป็นอยู่จึงรู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากดินเปรี้ยวการที่จะประกอบการทำนาเกษตรกรรมพืชหลักนั่นคือการปลูกข้าวก็ไม่ค่อยได้ผลผลิตคุ้มค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหลานของผู้ชาวนาเดิมเนี่ยก็จะไปสมัครเป็นคนงานซึ่งในขณะนี้เริ่มมีนิคมอุตสาหกรรมนวนครประตูน้ำพระอินทร์เนี่ยก็มาตั้งเรียกว่าคนก็เลยได้มีความเป็นอยู่ลูกหลานก็ได้ช่วยทางบ้านทางครอบครัวด้วยกันมาประกอบอาชีพรับจ้างเป็นคนงานทีนี้ในส่วนของผู้เจ้านาก็ยังมีภาวะที่เราดูแล้วเนี่ยในการตรวจเบื้องต้นก็คือว่าทุกครอบครัวมีหนี้สินกับธนาคารสหกรณ์เพื่อการเกษตรทั้งสิ้นซึ่งตกเวลานี้ก็ประมาณคงจะไม่เกิน 40,000 ถึง 60,000 บาทแต่ในยุคนั้นก็ถือว่าเป็นหนี้พอสมควรเพราะฉะนั้นทุกผู้ชาวนาจึงประกอบเกษตรกรรมปลูกข้าวเพียงแค่3ไร่ไม่เกิน5ไร่เพื่อการใช้สิทธิใช้สิทธิ์อย่างไรก็คือการใช้สิทธิ์เพื่อตนเองยังเป็นชาวนาอยู่ยังเป็นเกษตรกรยังมีสิทธิ์ที่จะทยอยหนี้กับธนาคารแต่ว่าที่ทำไปก็ไม่ได้ผลผลอะไรที่เห็นเด่นชัดเป็นระยะสำคัญส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อไปประทังหนี้เพราะนั้นเราจึงรู้เลยว่าทุกครอบครัวมีหนี้แล้วไม่มีผู้ชาวนาคนใดเลยที่มีที่ดินเป็นของตนเองเพราะว่าอยู่กันมาต่อเนื่องกันมาได้รับความเมตตาจากเจ้าของเดิมซึ่งได้ให้อยู่ได้เช่ากันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนเนี้ยก็เรียกว่าก็เลยไม่ได้ขวนขวายในการที่จะมีที่ดินเป็นของตนเองหรือว่ามีหนี้ก็ค่อยๆทำกันไปใช้กันไปเราก็เลยจึงสรุปได้จากข้อมูลดังกล่าวเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นจึงได้น้อมนำข้อมูลทั้งหลายเนี่ยได้ถวายคุณครูไม่ใหญ่ตรงนี้แหละที่เราจึงได้ทราบว่าเมื่อท่านได้รับทราบรายงานข้อมูลต่างๆทั้งหมดด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตาและก็ความปรารถนาดีเพราะว่าในสิ่งที่ท่านจะทำเนี่ยมันเป็นโครงการเป็นประโยชน์ต่อมหาชนแล้วเนี่ยก็จะดูแลเอาใจใส่กับผู้ชาวนาเดิมด้วยเช่นกันเมื่อเราเทียบเนี่ยเราสังเกตเห็นเลยว่าท่านได้ให้ความเมตตาแล้วก็เน้นเป็นนโยบายเลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราจะติดต่อกับเขาทำความเข้าใจกับเขาเนี่ยมันต้องให้เขาเนี่ยปลดหนี้หนึ่งห
มีที่อยู่2และ3มีเงินเหลือเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็เห็นได้ชัดเลยว่าเราคิดว่าความปรารถนาดีความเมตตาของครูไม่ใหญ่นั้นคงจะทำให้ผู้ชนาลูกหลานแล้วก็สังคมโดยทั่วไปคงเข้าใจในความเมตตาของท่านซึ่งจะเห็นได้ชัดนะว่าทำไมถึงบอกว่าให้ปลดหนี้ก็อย่างที่ได้กล่าวนะว่าเป็นหนี้ของธนาคารเกษตรสหกรณ์โดยเฉลี่ยครอบครัวหนึ่งผู้ชาวนาหนึ่งเส้นก็ตกไม่เกิน60,000ไม่ต่ำกว่า40,000เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อปลดหนี้ไปก็เป็นไทยกับตัวอันที่สองมีที่อยู่เพราะฉะนั้นในยามนั้นเนี่ยถึงแม้ของเราจะได้ความกรุณาของเจ้าของที่เดิมตกตารางวาละ2.50 บาทแล้วแต่ถ้าเข้าไปลึกๆจนถึงคลองระพีพัฒน์ของเราอยู่ในตกประมาณหมู่6 หมู่7มันก็จะเป็นกลางถ้านับจากคลองยาวมาเลยจากรังสิตถนนองครักษ์เนี่ยนครนายกเนี่ยจะยาวไปถึงคลองระพีพัฒน์ทางทิศเหนือเนี่ยมันจะตกมีทั้งหมดประมาณ14 หมู่บ้านถึง 16 หมู่บ้านประมาณนี้นะฮะเท่าที่จำได้เขตนั้นยิ่งถูกใหญ่เพราะว่าที่ดินเนี่ยแถบนั้นเนี่ยยังมีที่ว่างเพียงพอเราก็เลยไปเตรียมไว้แล้วก็ไปดูไว้ความเป็นไปได้ว่าเนี่ยถ้ามีการตกลงประชุมกันแล้วเขาเห็นชอบเขาอยากจะไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาอาจจะได้ที่อย่างน้อยคนละ2 ไร่ทีเดียวซึ่งสองไร่มีเพียงพอเลยสำหรับครอบครัวของผู้ชาวนาเดิมซึ่งเราก็มองไว้นะอันนี้ก็เป็นส่วนการบอกที่เราได้สำรวจก่อนแล้วก็หาทางแล้วก็ทางแก้ไขแล้วก็ปฏิบัติตามนโยบายของครูไม่ใหญ่ถ้าหากทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือให้เขาอีกก้อนหนึ่งเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะว่าบางคนก็อาจจะไปเปิดร้านอาหารไปเปิดร้านขายของชำไปทำอะไรที่อาจจะเป็นต้นทุนไว้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ได้รับความเมตตาธรรมตั้งแต่แรกเลยดังนั้นเราก็เลยนัดหมายประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านในการประชุมในครั้งแรกนั้นเนี่ยเราก็เรียกมาทุกคนก็มาร่วมรับฟังกันอย่างละเอียดโดยที่เราพูดให้ฟังว่าเนี่ยเหตุการณ์ในการนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราได้ตั้งใจว่าจะทำโครงการเพื่อเป็นประโยชน์อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยในโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างไรเนี่ยการมาประชุมในครั้งนี้ขอให้ตั้งใจฟังให้ดีว่าพวกเราจะมีส่วนในการที่ทำคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อพระพุทธศาสนาเพื่อกูลต่อประเทศชาติที่จะใช้เป็นที่อบรมศีลธรรมและก็เป็นของกลางเลยเพราะว่าไม่ใช่เป็นของวัดที่เป็นเจ้าของใดก็ของหนึ่งแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขสาธารณชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอธิบายด้วยการให้แจ้งทุกคนเลยนะว่าทางวัดจะช่วยอะไรได้บ้างก็อย่างที่ว่าเนี่ยเราทราบดีจากผลสำรวจที่เราทำมาเรียบร้อยแล้วนั่นอ่ะเราก็เลยรู้ว่าในผู้ชนาคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สาม66 รายเนี่ยต่างคนต่างมีข้อมูลที่เราเก็บไว้อย่างละเอียดแล้วว่าบ้านนี้มีคนอยู่กี่คนมีผู้เช่านาและครอบครัวมีบุตรหลานเป็นผู้อยู่อาศัยกี่คนแล้วก็มีหนี้สินเท่าไหร่แล้วเคยมีที่ดินเป็นของตัวเองไหมแล้วก็เนี่ยสิ่งเหล่านี้เราได้หมดเพราะนั้นพอหลังจากที่พูดจบก็ปรากฏว่าในการประชุมครั้งแรกผู้คนเห็นชอบด้วยเห็นชอบด้วยอย่างมากมายแต่ก็ยังมีคำถามความตั้งใจขอให้กระจ่างฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าถ้าท่านใดที่เห็นชอบก็ให้ลงนามแล้วเราก็สามารถที่จะไปตกลงกันที่อำเภอเพื่อลงรายละอักษรไว้ว่าเราจะเห็นชอบในโครงการนี้แล้วก็ยอมที่จะสละสิทธิ์จากการเป็นผู้ชำนาญไปซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยหลายๆคนก็คิดว่าคงจะสำเร็จโดยง่ายแต่ว่าก็มีบ้างที่ความคิดเห็นของคนน้อยนิด
ก็อย่ามองข้ามไปที่ไม่เข้าใจนี่ก็เลยทำให้เกิดความไม่เข้าใจขยายผลออกไปก็เลยมีผู้ที่ไปตกลงทำสัญญากันเพียงแค่10กว่ารายเท่านั้นเองใน66รายเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาอธิบายอีกนัดประชุมอีกเรียกว่านัดประชุมอีกนะฮะซึ่งในส่วนในการที่เรานัดประชุมเราก็เลยต้องทำความเพียรมากๆเลยต้องค่อยๆไปชี้แจงทีละครอบครัวทีละครอบครัวเพื่อให้เขาเข้าใจกันจ้ะแล้วก็ไม่ต้องมีใครที่มายุแย่เพราะบางคนก็อาจจะไม่ชอบในการย้ายพื้นที่บางคนก็มีความรู้สึกนั่นก็มาสรุปกันเหลือเพียงแค่6รายเท่านั้นเองที่ไม่เข้าใจจาก66รายแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องใช้เวลาซึ่งรวมเสร็จแล้วเนี่ยการติดต่อกันใช้เวลากว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นต้องเกือบ6ปีนะตั้งแต่2 7 8 9 10 11 12มาถึงปี31เนี่ยจึงเสร็จสิ้นแต่ว่าเป็นการติดต่อแบบชนิดที่เรียกว่าต้องอาศัยข้อกฎหมายซึ่งเราถึงได้มาศึกษาว่าอ๋อในยามนั้นเนี่ยมันมีพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งที่ออกมาเพื่อให้ความคุ้มครองกับเกษตรกรรมแต่ก็เป็นลักษณะที่ให้ความเป็นธรรมของผู้เช่านาและผู้ให้เช่านาซึ่งในส่วนนี้ในการที่จะมีพระราชบัญญัติชื่อว่าการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพุทธศักราช2524ซึ่งได้ให้รายละเอียดนิยามเอาไว้เช่นเรื่องการเช่านานานี่คือหมายถึงว่าที่ดินที่เช่าทำนาทั้งหมดหรือบางส่วนการทำนานี่ก็หมายถึงการเพาะปลูกพืชหลักคือปลูกข้าวและพืชไร่ก็หมายความว่าพืชไร่นั้นเป็นพืชต้องการน้ำน้อยอายุสั้นเก็บเกี่ยวได้นิดหน่อยภายใน12เดือนพืชหลักหมายถึงข้าวหรือพืชไร่ที่ทำหลายชนิดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในมาตราเนี่ยให้ความคุ้มครองการเช่านาเนี่ยให้สามารถให้ความเป็นธรรมแล้วก็เห็นใจผู้เช่านาก็คือว่าไม่ว่าจะมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตามถ้าหากมีการทำนาอยู่ก็ถือว่าได้มีการเช่าซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดคณะกรรมการไว้2ชุดคือกรรมการควบคุมการเช่านาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมระดับตำบลและระดับจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเรามาดูว่าสิทธิของผู้เช่านานี่เขาเป็นอย่างไรก็เลยมาศึกษาในส่วนที่ในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยได้ลงไว้เล่ม98ตอนที่133วันที่14สิงหาคม2524พูดถึงระยะเวลาการเช่าและการบอกเลิกการเช่าการเช่านาเนี่ยให้มีกำหนดไม่น้อยกว่า6ปีซึ่งถ้าหากเนี่ยมีการเช่าเนี่ยถือว่าครั้งละ6ปีแล้วจึงมีการต่อแต่ถ้าหากมีกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรก็ต้องไม่ต่ำกว่า2ปีเพราะนั้นเนี่ยก็คือเรียกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คุ้มครองผู้เช่านาถึงแม้จะไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะกรรมการระดับตำบลน่ะมีอำนาจวินิจฉัยได้เลยว่าอันนี้เป็นการเช่านาได้ตัวนี้ถูกต้องแต่ว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการนั้นควรจะทำไปแต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความคุ้มครองกับผู้ให้เช่าเหมือนกันก็คือการเช่านานั้นย่อมไม่ระงับไปเพราะเหตุโอนกรรมสิทธิ์หน้าที่เช่าผู้เช่านาเนี่ยหากไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายมาตรา30เนี่ยผู้ให้เช่าก็สามารถบอกเลิกได้เพราะฉะนั้นเมื่อผู้เช่านาบอกเลิกการเช่าเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3เดือนก่อนฤดูการทำนาผู้เช่านาและผู้ให้เช่าตกลงเลิกกันนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งเมื่อนาที่ถูกเช่าเนี่ยไม่ได้ทำประโยชน์ไว้เกินกว่า 75% คือเรียกว่าทำนาไม่ถึง 75% เนี่ยก็ถือเรียกว่าผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เรียกว่าก็ให้คุ้มครองสิทธิ์
ของผู้ให้เช่าเหมือนกันเพราะนั้นเลยเราก็เลยต้องมาสำรวจกันอีกครั้งหนึ่งเป็นครอบครัวไปเป็นลายไปเป็นลายละเส้นที่เช่าใน66ลายเนี่ยเราก็ว่ากันไปทีละลายกันไปเลยฮะซึ่งในที่สุดเราก็ได้รับความร่วมมือกันหลายๆท่านที่ตกลงกันลายไหนตกลงกันก็ไปเซ็นสัญญากันที่ยกเลิกการเช่าไปเพราะว่าเราได้ใช้หลักเมตตาธรรมมาตลอดในการที่ยังยืนยันว่าคุณจะมีเงินปลดหนี้คุณจะมีปัจจัยที่ไปซื้อที่ดินเป็นของส่วนตนนะเป็นเจ้าของโฉนดและขณะเดียวกันก็ยังมีเหลือเงินก้อนสำหรับให้กับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ก็จึงได้น้อมนำโอวาทที่ท่านพร่ำสอนแล้วก็ให้หลักให้นโยบายว่าเราต้องใช้หลักเมตตาธรรมนำหน้านะให้หลักเมตตาธรรมนำหน้าเพราะว่างานนี้เป็นงานที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นงานที่เราจะต้องทำความเข้าใจว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรผิดที่ท่านว่านอกจากความเข้าใจก็เลยเป็นเรื่องที่เราจะต้องอธิบายแล้วก็ใช้ความขันติความอดทนในการที่จะไปพบกับผู้ชาวนาหรือคู่กรณีของเราเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่เพียงแต่ความรับผิดชอบในเรื่องการจัดซื้อที่ดินของเจ้าของเดิมแล้วเนี่ยเรายังต้องมารับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของผู้เช่านาและก็ผู้อยู่อาศัยแล้วก็ทำอย่างไรจึงให้เขายินยอมเต็มใจหันมากลับมาพัฒนาช่วยกันในการที่จะสร้างบุญสถานอย่างนี้ได้ครั้งที่แล้วที่เราบอกไปว่าการสำรวจมี64รายมีผู้อยู่อาศัยคือลูกหลานจำนวนมากเกือบร้อยหลังคาเรือนก็เลยเป็นเรื่องที่เรามีการประชุมครั้งแรกก็ดูเหมือนจะเป็นไปด้วยดีเพราะว่ามีถึง60รายเต็มใจเห็นชอบในโครงการและขณะเดียวกันก็มีบางท่านที่ยังขอสงวนสิทธิ์ซึ่งในตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าจะได้ทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็เป็นธรรมดาของคนทั่วไปเราก็จะมักการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่มีการดำเนินมาอย่างคุ้นเคยอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าที่นี้เป็นของที่เราเคยอยู่มาต่อเนื่องกันมาคุณพ่อมันถึงเรารุ่นเราก็อยากจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยถ้าพูดด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็เห็นประโยชน์ส่วนใหญ่ก็น่าจะเข้าใจแต่อย่างไรก็ตามจึงทำให้เราได้คิดนะที่คำเขาว่าถ้าหากอุปสรรคไม่มีบารมีไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้มีโอกาสในครั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับเขาก็คือหมั่นเข้าไปหาในแต่ละรายก็ปรากฏว่าสิ่งที่เราจะใช้ในเบื้องต้นก็คือทำความเข้าใจก่อนเพราะว่าอย่างไรที่บอกไว้เนี่ยว่าเขามีสิทธิหรือไม่เราก็ต้องไปตรวจสอบขณะเดียวกันเรามีสิทธิอย่างไรหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาก็ผลปรากฏว่าเราก็ได้มาศึกษาแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปพบปะของแต่ละรายในตอนนั้นเนี่ยเรามีผู้ช่วยที่ทำงานด้วยกันอีกท่านหนึ่งที่เป็นห่วงเป็นใยเป็นอดีตสารวัตรกำนันแล้วก็เป็นคนพื้นเพในคลองสองก็มีโอกาสได้เข้ามาช่วยแล้วก็พาเราในฐานะเป็นคนเก่าคนแก่คนคุ้นเคยกันแล้วก็เลือกว่าเป็นตระกูลที่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันนะมาแต่ไหนแต่ไรก็เลยเพื่อจะได้ไปทำความเข้าใจซึ่งการใช้เวลาเนี่ยที่เราบอกว่า 5-6 ปีเราก็ต้องเริ่มต้นแล้วก็อาศัยเนี่ยสิ่งที่เรามีความจริงใจแล้วก็เอานโยบายเอาคำสอนของคุณครูไม่ใหญ่ที่ว่าต้องเอาเมตตาธรรมมนต์หน้า4รายเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปเจรจาแต่ละรายแล้วเราก็มีข้อมูลอยู่แล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของที่ดินอยู่ตรงนี้เขาเพียงแต่สวมสิทธิ์ในการเป็นผู้เช่าเท่านั้นขณะเดียวกันเป็นผู้เช่าก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการทำนาเต็มที่ก็เพียงแต่ใช้สิทธิ์ทำคนละไร่2ไร่3ไร่น
ในขณะที่เช่า30ไร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความเป็นอยู่จากการทำนาซึ่งเราก็รู้ดีว่าธรรมชาติของดินเปรี้ยวผลผลิตก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสอบถามจากท่านในกองนาเดิมที่คอยดูแลแถบเนี่ยว่าเป็นอย่างไรบ้างได้รับผลค่าตอบแทนจากเขาไหมก็ผลปรากฏว่าในกองนาก็บอกว่าไม่เคยได้รับค่าเช่านามาเป็นเวลานานและสิ่งเหล่านี้เราก็เก็บเป็นข้อมูลไปถึงปรากฏว่าเราก็เลยได้ไปเจรจาก็รู้อีกว่าพวกนี้ก็มีหนี้สินเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราไปพบไปพูดด้วยหลักเมตตาธรรมนำหน้าเนี่ยก็คือเขาจะได้บอกเขานี่นะจะมีเงินสมนาคุณที่ทางเราเนี่ยจะมอบให้สำหรับผู้ที่ได้ให้ความร่วมมือกับโครงการนี้อย่างน้อยๆเขาจะมีเงินซื้อที่ดินเป็นของตัวเองอย่างน้อยก็1ไร่หรือซื้อสามารถซื้อได้ถึง3ไร่สุดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีที่ดินมันก็จะมีหลักประกันมั่นคงอันที่2เขาจะเอาเงินเนี่ยซื้อที่ดินส่วนหนึ่งแล้วเอาเงินไปปลดหนี้ที่เขาค้างอยู่ซึ่งมันอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย 40,000 ถึง 60,000 บาทก็ย่อมได้เขาก็จะปลดหนี้เป็นไทยแล้วก็ยังมีเหลือเงินอีกก้อนหนึ่งสำหรับเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่เราสังเกตเห็นบางบ้านก็ค้าขายเหมือนกับขนมข้าวแกงหรือว่าอะไรต่างๆนะฮะซึ่งเป็นผลพลอยได้ดูแลเลี้ยงชีพในครอบครัวแต่หลักใหญ่ๆนี้ได้จากลูกหลานที่ไปสมัครเป็นพนักงานในโรงงานของนวนครในกรมอุตสาหกรรมและสิ่งที่พวกเราเนี่ยก็ทำงานแข่งกับเวลานอกจากแข่งกับเวลาแล้วก็ได้อาศัยหลักธรรมของท่านเนี่ยเพราะนั้นเราจึงเข้าทุกบ้านเหมือนกับที่เราเอาธรรมะไปสู่ประตูบ้านที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรอยู่แล้วนั่นก็เลยไปกันสองท่านแต่ว่าในช่วงที่ไปแต่ละท่านเราก็ตอนเช้าๆทานข้าวเช้าที่โรงครัวเสร็จก็รีบออกไปเลยไปไหนเขาเรียกว่าไปร้านกาแฟว่าเป็นเรียกว่าสภากาแฟอยู่ตรงเชิงสะพานคลองสองตรงนั้นเนี่ยก็จะมีที่ชุมชนก็ส่วนใหญ่ๆก็เป็นพวกข้าราชการพวกครูพวกคนค้าขายก็จะมาทานกาแฟซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยชมกาแฟอร่อยแล้วก็เป็นเหมือนกับชุมนุมที่เขาเรียกว่าสภากาแฟซึ่งเราก็เลยได้มีโอกาสได้ไปสังสรรค์พบปะเขาบอกว่าเนี่ยวิสาสะปฏิเนี่ยความคุ้นเคยอย่างยิ่งแล้วก็เลยก็มีคนพูดรู้จักอะไรไม่เท่ารู้จักกันเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้อะไรไม่สู้รู้วิชาเนี่ยก็ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวนะตอนนี้ก็อย่างรู้อะไรไม่สู้รู้จักกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปนั่งก็เลยได้ทำให้เราได้ข้อมูลบอกตาคนนี้เขาพร้อมที่อยากเจรจากับเราเราก็ได้ข้อมูลเลยเออคนนี้เขายังไม่พร้อมนะเราก็ยังได้ข้อมูลซึ่งสิ่งนี้เราก็เป็นการเก็บอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งทุกวันจะต้องไปทานกาแฟใส่เขาเรียกใส่หางกาแฟนะนมเย็นใส่หางกาแฟซึ่งทำให้เราได้เรียนรู้ว่ามีโอกาสได้พบหาสมาคมได้พบปะเราก็เลยได้รู้แล้วก็ฟังเสียงรอบๆถ้าดูทั่วไปแล้วเนี่ยฝ่ายข้าราชการฝ่ายครูนะฮะหรือคนที่มองภาพรวมอะไรต่างๆเนี่ยก็จะให้ความเห็นชอบกับโครงการเมื่อได้ทราบว่าโครงการจะทำแล้วเป็นประโยชน์อย่างไรเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของสังคมของประเทศชาติของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นก็เลยให้ข้อมูลเราให้ความร่วมมือเราเราก็ดมดิ่งไปเลยเรียกลำดับความสำคัญว่าบ้านไหนมีความพร้อมเราก็ไปนำเสนอหลักนะครับนำหน้าซึ่งก็เริ่มมีทยอยพอมีทยอยได้มา1เส้น2เส้น3เส้นแม้ไม่ติดกันก็ไม่เป็นไรเราก็ได้ให้ฝ่ายพัฒนาก่อสร้างก็ทำทันทีด้วยการใช้เครื่องจักรในการปรับหน้าดินแล้วก็เลย
พอถึงวันสำคัญวันอาทิตย์ต้นเดือนวันพระกัตฤกษ์วันวิสาขมาฆบูชาที่ผ่านมาในช่วง26 27 28 29 30เนี่ยก็เลยได้ใช้เป็นที่จอดรถด้วยแต่พอเราได้มาติดกันเป็นผืนติดกันไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามันก็มีที่กว้างพอก็เลยทำให้เราได้ย้ายพื้นที่จัดวันมาฆบูชาแล้วก็เลยจัดทุดงซึ่งเป็นการจะจัดทุดงอยู่กรดหมดทุกภพสุขแท้จริงครั้งต่อๆไปนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่าค่อยๆทำไปใช้ไปใช้ประโยชน์ไปมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านที่ให้การสนับสนุนครั้งแรกเนี่ยเราก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณมากที่ได้ให้ความร่วมมือแล้วเราก็เห็นนะเขามีแต่ความเจริญจริงๆเลยเพราะว่าในสิ่งที่เขาย้ายบางคนเนี่ยย้ายไปตามที่เขาชอบสถานที่ที่เขาไปดูไว้ก็คือฝั่งเชียงรากน้อยซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาสร้างใกล้ๆเพราะนั้นมูลค่าเนี่ยมันอัพขึ้นไปอัพขึ้นไปชนิดที่เรียกว่า50เท่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพวกที่ให้การสนับสนุนเนี่ยเป็นไปตามที่วิสัยทัศน์ญาณทัศนะของคุณยายท่านบอกอ่ะอีกหน่อยถนนทุกสายความเจริญจะมาก็มาจริงๆสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาก็มาซึ่งแต่เดิมมีแค่สถาบัน AIT ตอนนี้ก็มาแหละธรรมศาสตร์แล้วก็มาสถาบันมหาวิทยาลัยราชมงคลอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยทางเพชรบุรีที่ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยวลัยลุงกอดอะไรนะแล้วก็ถนนทุกสายก็เจริญเข้ามารอบๆเลยผู้คนก็เริ่มและมองเห็นและนักลงทุนก็มาและนักลงทุนก็มาและเพราะว่าที่ถูกนะถ้ามีที่เป็นแปลงใหญ่ๆพื้นใหญ่ๆอย่างเช่นเหนือของในเขตของ 2,000 ไร่ไปเนี่ยก็ยังมีที่ของกองมรดกอีกแล้วก็ยังมีที่ของบางคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ตระกูลเก่าแก่แล้วก็มีเป็น100ไร่500ไร่พันไร่ก็มีเพราะฉะนั้นในความเจริญเริ่มมาผู้คนเริ่มมาซึ่งในสิ่งเหล่านี้ที่จริงแล้วก็ถือว่าดูเหมือนดีที่สถานที่เจริญขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ทำให้เราต้องมีเรียกว่าต้องใช้หลักในการทำงานมากขึ้นเพราะว่าอันที่หนึ่งเมื่อความเจริญมาขึ้นมาก็จะมีคนคอยมาและคอยที่มาแซะเจ้าของเดิมอยากจะมาขอซื้อในพันไร่ที่สองอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มาให้ราคาที่สูงขึ้นไปซึ่งทำให้เราเนี่ยต้องมีการเจรจาแล้วเราก็ต้องสู้จากเดิมไร่ละต้องหมุนตัวภาษี 5,000 มันก็เปลี่ยนไปเลยกลายเป็น 40,000 กว่าแล้วก็สู้ไปถึง 45,000 ประมาณนี้นะฮะเท่าที่ทราบซึ่งทำให้เราต้องเจรจากับพวกนักจัดสรรที่มองประโยชน์แล้วเราก็พยายามที่พูดด้วยกระแสความจริงใจแล้วก็ประโยชน์แล้วก็ทำให้เขาชี้ให้เขาเห็นจนในที่สุดพวกผู้จัดสรรทั้งหลายเนี่ยก็ยอมรับในโครงการแล้วก็ถอนตัวไปที่จะมาเป็นเหมือนกับว่าคู่แข่งในการที่จะประมูลในการจัดซื้อพันไร่ที่สองซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของเราก็ต้องใช้ความเพียรแล้วก็ต้องใช้ผู้รู้แล้วก็ต้องใช้ผู้ใหญ่ให้ช่วยในการที่จะเจรจาด้วยเพราะว่านักธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการเงินเขาก็มีทุนมากในเรื่องของการร่วมมือที่เขาก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องอาศัยผู้ใหญ่ใจดีหรือผู้ใหญ่ที่ทำให้เขาเกรงใจแล้วก็มาพูดคุยเราก็เลยได้ผ่านประจักษ์อันนี้ไปอันที่สองนี่ก็มาอีกเรื่องหนึ่งละเรื่องของที่พวกผู้จัดสรรมาก็อยากจะมาเห็นว่าโอ้นี่แสดงว่ากลุ่มใหญ่ของญาติพี่น้องในทางธรรมของเราเนี่ยกัลยาณมิตรมาวัดกันเยอะคงอยากจะมาอยู่ใกล้ๆมั้งก็มีการตั้งชื่อเลยโครงการหมู่บ้านธรรมกายนิเวศซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ทราบว่ามันไม่เหมาะคุณครูไม่ใหญ่ก็ได้ให้นโยบายไว้เราไปเจรจาซิซึ่งอันนี้เราก็ต้องอาศัยในด้านของการเจรจาในเบื้องต้นเมื่อเจรจาในเบื้องต้นยังไม่ค่อยชัดเจนนัก
ก็เลยเป็นการเจรจาแบบยื่นโนติสต้องอาศัยสิทธิทางกฎหมายซึ่งทำให้เราก็ได้ชี้แจงว่าการใช้ชื่อนี้มันอาจจะไม่เหมาะมันทำให้เขามองแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็เป็นจุดหนึ่งที่คนก็เลยนึกว่าเป็นโครงการของวัดหรือเปล่าซึ่งทำให้มีความรู้สึกว่าทางวัดเนี่ยจะหันไปทางจัดทำจริงๆไม่มีในหลักของพุทธศาสนาที่เรียกว่าพุทธพาณิชย์ทำนองเนี้ยในขณะเดียวกันคนที่ยอมรับเราก็มากขึ้นแต่คนที่ชาวนาอย่างที่ว่าก็ยังมีผู้ที่ไม่ยอมทำความเข้าใจแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ยังใช้ความเพียรแต่ว่าเมื่อเขามีความรู้สึกว่าโครงการนี้มันน่าจะใช้สิทธิ์ได้ทั้งที่หมู่คณะเขาญาติพี่น้องเขาได้เห็นด้วยแต่เมื่อเขาไม่เห็นด้วยเขาก็เลยไปหานักการเมืองซึ่งเผอิญในส่วนของพวกเราเนี่ยเราจัดงานจุดลงเป็นประจำจัดงานใหญ่เราก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงนั้นก็มาเป็นประธานบ่อยๆอย่างเช่นท่านคณะท่านชวนเนี่ยท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดใครต่อใครก็มากันนะเขาก็คงได้เห็นนะว่าโครงการของเรามีประโยชน์ต่อเยาวชนอย่างไรต่อสังคมอย่างไรต่อประเทศชาติอย่างไรต่อพระศาสนาอย่างไรซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่มันอยู่ที่การต้องเจรจาต้องพบปะของกลุ่มพวกนี้อีกมากมายทีนี้พอเขาไปได้เสียงทางนู้นก็เพราะมันจะมีการเลือกตั้งพอดีก็เลยทำให้กลายเป็นว่าคนที่ไม่เห็นด้วยเป็นจำนวนน้อยก็ได้มีเสียงสนับสนุนทางเราก็เลยต้องอาศัยความเข้าใจก็เลยไปชี้แจงก็อย่างที่คุณครูไม่ใหญ่ก็ให้หลักติดตลอดว่าเรามีหลักเมตตาธรรมแล้วเรามีความบริสุทธิ์ใจแล้วเราต้องเอาความจริงไปชี้แจงก็เลยต้องเดินสายไปชี้แจงผู้หลักผู้ใหญ่ในทุกระดับทีนี้เรามาดูในเรื่องของกฎหมายก็คือกฎหมายก็เลยบอกนะว่าอย่างที่เมื่อวานที่บอกพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยปี2517ออกมาแล้วก็มีการแก้ไขพุทธศักราช2524ซึ่งเราก็เลยดูว่าสิทธิและหน้าที่เนี่ยสิทธิและหน้าที่เขาให้ความคุ้มครองเจตนารมณ์ในการออกกฎหมายเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ผู้เช่านาได้รับความเป็นธรรมแต่ขณะเดียวกันก็ให้ความคุ้มครองผู้ให้เช่าได้รับความเป็นธรรมเรียกว่ามีสิทธิ์และก็สิทธิและหน้าที่กันซึ่งเราก็เลยมาดูแต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะสิ่งที่เราได้ใช้หลักอันนี้ความเมตตาคือหาที่อยู่ให้เขาปลดหนี้ให้เขามีเงินเหลือเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยก็ยังใช้หลักนี้ตลอดทีนี้ก็มาเกิดขึ้นสิครับว่าการเช่านาเนี่ยเนื่องจากเขาสืบทอดกันมานานๆๆๆแล้วเราก็เลยมาดูว่าคือสิทธิและหน้าที่พระราชบัญญัติเขาบอกว่าทำอย่างไรก็บอกว่าการเช่านาเนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้สิทธิในการฟ้องร้องบังคับคดีได้ไม่ว่าจะมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตามตามมาตราที่22นะซึ่งตามมาตราที่22ซึ่งเราได้ตั้งใจนะว่ามาศึกษาดูอันนี้เนี่ยให้สิทธิ์ทั้งสองฝ่ายมีการฟ้องร้องบังคับคดีกันได้แล้วก็เลยมาดูว่าสิทธิของผู้ชนะพวกนี้เขามีอย่างไรก็เลยมาดูว่าสิทธิเนี่ยมันจะต้องมีในการทำนาเนี่ยถ้าเขายังทำนาผู้ชนะเนี่ยแล้วเราเนี่ยไม่ได้บอกเลิกตามเวลาตามมาตรา30เนี่ยเขาบอกไว้ว่าการเช่านาอาจสิ้นสุดก่อนกำหนดระยะเวลาการเช่านาได้ดังกรณีต่อไปนี้มาตราที่30วงเล็บ1เมื่อผู้เช่านาผู้ให้เช่านาบอกเลิกนะซึ่งเป็นการบอกเลิกได้ตามมาตรา31ซึ่งจะมีนัยยะเป็นวงเล็บ1 2 3 4 5นะฮะกันออกไปนี่นะแต่นี่เราเดี๋ยวค่อยรายละเอียดแต่ว่าวงเล็บ2ก็บอกว่าเมื่อผู้เช่านาบอกเลิกแล้วต้องทำเป็นหนังสือนะล่วงหน้าก่อนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า3เดือนก่อนฤดูการทำนาของทุกปีวงเล็บ3ก็ผู้เช่าและผู้ให้เช่านาต้องตกลงกันเลิกได้ทันต่อหน้าในอำเภอหรือที่ในอำเภอมอบหมายอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นการเช่านาสิ้นสุดก่อนกำหนดระยะเวลา
พราะว่าการกำหนดระยะเวลาในการเช่านาถ้าทำมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วไม่มีการบอกเลิกเขาจะถือว่าการเช่านาครั้งหนึ่งจะมีอายุ6ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากจะทำอะไรให้ยกเลิกเนี่ยก็คงจะต้องมาเข้าวงเล็บ3ที่ว่าผู้เช่าและผู้ให้เช่าตกลงเลิกการเช่าโดยทำเป็นหนังสือต่อหน้านายอำเภอหรือบุคคลที่นั่งไว้ก็คงข้อ3นะสำหรับข้อ4เมื่อนาที่เช่าได้ถูกเวรคืนตามกฎหมายหรือเป็นของรัฐอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีการบอกให้ยกเลิกได้แต่ว่าการบอกเลิกการเช่านาตามวงเล็บ2และวงเล็บ3นั้นถ้าหากว่าได้ทำไว้ล่วงหน้าเกินกว่า6เดือนก็ถือว่าไม่ถือว่าเป็นการบอกเลิกนะเพราะฉะนั้นต้องทำในระยะภายในไม่เกิน6เดือนก็เอามาคล้ายๆว่ายกขึ้นมาเป็นเรื่องที่ให้ผู้ตัดสินได้ผู้ตัดสินนั้นก็คือในกฎหมายเนี่ยก็จะมอบหมายให้มีระดับคณะกรรมการควบคุมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมระดับตำบลซึ่งในระดับตำบลเนี่ยก็จะมีการที่ว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่ที่ให้รับรองการเช่านากำหนดระยะเวลากำหนดค่าเช่าให้ความเป็นธรรมหรือขณะเดียวกันก็เห็นชอบวินิจฉัยการบอกเลิกการเช่านาซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเขาในการทำซึ่งเราจะต้องแจ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากผู้ให้เช่าคือเราเนี่ยมีนิติบอกเลิกการเช่าก็ต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้เช่านาและยังต้องส่งสำเนาให้กับคณะกรรมการตำบลพิจารณาวินิจฉัยอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะฮะซึ่งหากวินิจฉัยแล้วเนี่ยทั้งคู่กรณียังไม่เห็นชอบสามารถที่ยกขึ้นไปอุทธรณ์ในระดับคณะกรรมการเจ้านาเพื่อเกษตรกรรมจังระดับจังหวัดได้ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็จะต้องใช้สิทธิ์กันต่อไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังคงถือหลักเมตตาธรรมตลอดนะเพราะเรามาดูแล้วเนี่ยดูโดยพฤตินัยพฤตินัยนิตินัยแล้วเนี่ยผู้เจ้านาเนี่ยไม่ได้ทำตามกฎหมายที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติเลยนะที่บอกไม่ได้ทำตามเลยคือหนึ่งเขาบอกไว้อะว่าผู้เช่านาจะทำนาถือว่าทำได้เนี่ยจะต้องทำนาจากการเช่าเนี่ยไม่ต่ำกว่า 75% เพราะนั้นใน30ไร่ 75% นี่ก็หมายก้อยอย่างไรแสดงว่าต้องทำนาเกิน20ไร่เกิน20กว่าไร่นะแต่ว่าแต่ละท่านแต่ละครอบครัวทำแค่3ไร่เองอย่างมากที่สุดเพราะนั้นในข้อหนึ่งแล้วเราก็มองเห็นมันจุดที่เขาไม่ได้ทำตามกฎหมายอันที่สองไม่เคยชำระค่าเช่าเลยทั้งเจ้าของเดิมซึ่งในกองเก่าก็ยืนยันแล้วเรามารับสิทธิในช่วง2ปีแรกก็ไม่เคยมีใครเอาค่าเช่ามาให้เลยซึ่งเราก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะเก็บอะไรด้วยซ้ำไปแต่ว่าสิทธิที่เขาพึงทำหน้าที่ที่เขาพึงทำต้องทำแต่เขาก็ไม่ทำนี่ก็เป็นจุดที่เขาอ่อนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่60กว่ารายเนี่ยก็เลยค่อยๆเห็นชอบกับเราเพราะเราก็ได้ยื่นเรื่องเพื่อขอความเป็นธรรมทางคณะกรรมการควบคุมการเช่าที่ดินและเกษตรกรรมในระดับตำบลและในที่สุดก็ได้รับวินิจฉัยว่าโอ้เห็นชอบว่าให้เราบอกเลิกได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยที่ว่าก็ยังอยู่ที่5รายก็ยังมีจุดที่เป็นและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนเนี่ยก็ได้ยินได้ฟังเขาไปนั่งที่ร้านกาแฟในสภากาแฟอยู่เรื่อยๆเราจึงได้ทราบว่าโอ้เขาบอกว่าโครงการนี้เนาะเนี่ยสงสัยคุณสุดธรรมเนี่ยจะเป็นหลักแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่มีคุณสุดธรรมซะแล้วเนี่ยคิดว่าโครงการก็คงจะยกเลิกไปซึ่งสิ่งเหล่านี้จริงๆไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นเพียงจักเฟืองส่วนหนึ่งนิดๆเท่านั้นเองแต่โครงการมันเป็นโครงการใหญ่ของส่วนรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยหากที่ไม่มีเราก็ต้องมีคนที่สานต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพึงระวังตัวเพราะฉะนั้นในพึงระวังตัวตรงนี้เราก็เลยเรียกว่าในส่วนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ในการทำหน้าที่ไปไหนมาไหนเวลากลับมาที่วัดก็เลยเป็นเรื่องที่เราจะต้องคอยระมัดระวังตัวกลับไม่ตรงเวลาแล้วก็การจะไปพบใครก็ต้องมีคนที่ไปเป็นเพื่อนซึ่งอันนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องอาศัยในช่วงนั้นก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณในฝ่ายราชการที่ขอการได้มาช่วยเหลือผู้นี้ก็ต้องขอฝ่ายบ้านเมืองมาช่วยอารักขา
เรียกว่าก็เลยได้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้มีคนมาช่วยดูแลนะในการที่ขับรถในการที่เราจะไปทำงานที่สำนักงานกรณิตก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ส่งคนมาช่วยดูแลเราก็เลยได้พูดหลักๆไปเลยนะว่าตอนนี้เราเริ่มจะใช้สิทธิโดยชอบธรรมด้วยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเกษตรกรรมให้อย่างไรก็ให้เขายอมรับแต่หลักของเมตตาธรรมของคุณผู้ใหญ่ก็ยังถือเหมือนเดิมว่าการเจรจาอย่างไรก็ว่ากันไปถึงแม้เราจะใช้สิทธิ์ในทางกฎหมายได้ก็ให้ทำไปแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยก็เหลือน้อยลงเหลือไม่กี่รายแล้วก็คิดว่าเวลาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราไปโปรดติดตามตอนต่อไปในวันเสาร์นะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขออนุภาพพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าทั้งหลายบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ตลอดจนมีคุณงามความดีของหมู่คณะพวกเราทุกท่านแล้วก็ที่ได้อานิสงส์ในการรับฟังตำนานของการสร้างบารมีที่เป็นประโยชน์ต่อหมู่คณะและก็ส่วนรวมต่อสังคมประเทศชาติพระพุทธศาสนาขออนุภาพที่ได้กล่าวมาทั้งปวงนั้นบุญทั้งกล่าวทั้งปวงนั้นจงมาประมวลเข้าด้วยกันให้เป็นตบะเป็นเดชะปรมัตถ์ปัจจัยเป็นดวงบุญสว่างสวยติดที่ศูนย์กลางกายของพวกเราทุกท่านให้มีจิตนาดึงดูดแต่ความสุขความสำเร็จในชีวิตในกิจการงานทางโลกก็ดีการศึกษาก็ดีตลอดจนการสร้างบารมีให้เราได้สำเร็จในทุกสิ่งทุกประการให้มีดวงปัญญามีกำลังใจที่เข้มแข็งในการที่จะตามติดมหาปูชนียาจารย์ตลอดไปทุกภพทุกชาติตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านเทอญสาธุ วันนี้ก็กราบขอบพระคุณหลวงน้าเป็นอย่างสูงนะครับก็ในช่วงนี้ก็อย่าลืมครับชวนบวชแล้วก็ตอนนี้นาคธรรมญาติก็ส่วนใหญ่เข้าศูนย์อบรมกันแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าให้ตั้งใจดูแลเขาให้ดีให้เขามีความสุขนะครับเพราะว่าเขามาเพื่อความสุขอย่าไปทำให้เขาเครียดเขาเครียดแล้วเขาทุกข์แล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จในการอบรมนะครับส่วนเรื่องราวสองพระไร่จริงคงยาวกว่านี้เยอะครับเดี๋ยวหลวงน้าจะมาขยายความก็เดี๋ยวเราจะมาฟังกันอีกครั้งในวันเสาร์สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตกราบลาทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิกันแผ่เมตตาก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับ